ข้อใดไม่ใช่นี่คือข้อสอบอันเป็นสารเดิมที่ออกข้อสอบอยู่เป็นประจำสวัสดีครับน้องๆว่าที่ครูผู้ช่วยประจำปี2562และน้องๆที่จะสอบนักวิชาการศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับพ.ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อีกเช่นเคยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเรามีหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษามาแล้ว2หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544และล่าสุดเรามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มันมีความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการเช่นหลักเอกสารหลักฐานหลักสูตรต่างๆเอกสารการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร44สู่หลักสูตรแกนกลาง51ประเด็นที่2ก็คือจุดเน้นของการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในโลกยุคศตวรรษที่21น้องอาจจะได้ยินคำว่า 3R84สามอาคืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น reading writing arithmetic นั่นคือสามอาอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแปดซีคืออะไรแปดซีหนึ่งต้องการให้เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต้องการให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้ต้องการให้เด็กทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำต้องการให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารต้องการให้เด็กมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมต้องการให้เด็กมีความสามารถด้านทักษะคอมพิวเตอร์มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีต้องการให้เด็กมีทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้และสุดท้ายมีคุณธรรมมีเมตตากรุณานี่คือคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในโลกศตวรรษที่21ทุกคนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพมีการกำหนดวิสัยทัศน์เลยภาพในอนาคตเด็กจะเป็นยังไงหลักสูตร44หลักสูตรในอดีตไม่มีการกำหนดคุณลักษณะเป็นประเสริฐเด็กเรียนแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างจะมีคุณลักษณะไงก็ช่างขอให้คุณได้เรียนเก่งอย่างเดียวแต่ในหลักสูตรใหม่เด็กต้องดีด้วยเพราะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องมีสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดคือการใช้ทักษะชีวิตคือการเอาตัวรอดคุณอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางมีกี่ข้อ8ข้อสอบข้อใดไม่ใช่นี่คือข้อสอบอันเป็นสารเดิมที่ออกข้อสอบอยู่เป็นประจำข้อใดไม่ใช่เราต้องจำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ข้อให้ได้ข้อสอบถามว่ากิจกรรมในข้อใดที่เน้นความเป็นผู้นำกิจกรรมนักเรียนข้อสอบถามว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในข้อใดมุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนแบ่งเป็น2ลักษณะลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ชุมนุมชุมนุม